ะสำหรับช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าใครที่เป็นแฟนคลับของมิชวีพลาดไม่ได้เพราะว่าเพย์ออฟในวันนี้นะคะบอกเลยว่าแฟนคลับมิชวีต้องดูดีๆเลยใช่ครับเป็นเรื่องของท่าพัดมิชวีนั่นเองผมเคยพูดในเรื่องของสวิงมิชวีไปแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นท่าพัดโปรเจกต์จะไปวิเคราะห์ว่าท่าพัดมิเชลวีเนี่ยทำยังไงทำไมเขาถึงพัดดีทำไมหนุ่มๆเนี่ยถึงชอบกันเหลือเกินท่าพัดมิเชลวีท่าพัดมิเชลวีเป็นยังไงพัดเห็นเขาก้มเยอะๆหน่อยพัดอย่างนี้ไหมไม่ใช่แน่นอนค่ะนักกอล์ฟถ้าอยากรู้ว่าการพัดของมิเชลวีเป็นยังไงโปรเจกต์วิเคราะห์ออกมาแล้วจะมีอะไรมาฝากกันบ้างไปชมพร้อมๆกันค่ะผู้ชมครับช่วงเพลย์ออฟของรายการเราในวันนี้ครับผมในช่วงปีนี้นะครับเราพูดถึงนักกอล์ฟสตรีคนหนึ่งที่ผลงานพัฒนาขึ้นมากนะครับนั่นก็คือสาวสวยมิชวีนั่นเองนะครับ First on the tee from Hawaii Michelle Wee มิชวีเป็นนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์นะครับโด่งดังตั้งแต่สมัยเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับตั้งแต่เป็นนักกอล์ฟเยาวชนอายุไม่ถึง15ปีก็ดังแล้วเทิร์นโปรเร็วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างเร็วแต่ว่าในช่วงแรกนั้นอาจจะต้องไปเล่นกับทัวร์ผู้ชายบ้างนะครับเนื่องจากว่าสภาพของมิชวีนั้นยังไม่เป็นเมมเบอร์ของ LPGA เนื่องจากอายุยังไม่ถึงนะครับผลงานของมิชวีหลังจากเทิร์นโปรแล้วเป็นเมมเบอร์ของ LPGA ทัวร์แล้วหลายคนบอกว่าถ้าไม่นับปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคาดเอาไว้นะครับหนึ่งในเหตุผลที่เธอทำได้ไม่ดีพอเธอมีปัญหาเรื่องของการพัดครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2012 2011ต่อ2012ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มิชวีนั้นพยายามจะทดลองหลายต่อหลายวิธีในการพัดนะครับไม่ว่าจะเอาพัตเตอร์สั้นพัตเตอร์ก้านกลางนะครับสโตรกนู้นทดลองครอสแฮนด์ลองแล้วลองอีกหลายวิธีปรากฏว่าสถิตินั้นไม่ดีเลยครับปี2012นะครับอันดับโลกของมิชวีอยู่อันดับที่62โดยมีอันดับการพัดอยู่ที่119นึกภาพครับนักกอล์ฟระดับโลกคนหนึ่งพัดไม่ดีโดยเฉพาะพัดสั้นๆเนี่ยพอพัดไม่ดีเสร็จทำให้รูปเกมโดยรวมนั้นกระทบกระเทือนช็อตลูกสั้นต้องพยายามตั้งใจให้ชิปไปดำแอปโรชต้องให้ออนเพราะว่าถ้าไม่ออนแล้วต้องออนใกล้ถ้าออนไกลมีโอกาส3พัดความกดดันลามไปถึงเกมอื่นถึงลูกทีช็อตนะครับทำให้พิชวีผลงานในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับระดับโลกหล่นไปมากจนมากระทั่งปี2013พอเจอภาพที่หลายคนมองครั้งแรกต้องบอกว่าหลายคนอัดเสียละท่านเสียละไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการก้มตัวลงไปขนานกับพื้นโลกในปี2013นะครับหลายคนมองว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอไม่เมื่อเหรอท่านั้นหลังขนานพื้นโลกนะครับโดยเจ้าทฤษฎีต่างๆเรื่องของการพัดนั้นต่างออกมาวิจารณ์ต่างๆนานาแต่ปรากฏว่ามิชวีเธอก็ไม่ฟังครับทำต่อไปในโศกท่าพัดนี้ปรากฏว่าปี2013ผลงานของมิชวีโดยเฉพาะการพัดนั้นดีขึ้นอันดับจาก119ในการพัดนั้นขึ้นเป็น25นะครับโดยโศกที่เรียกว่าเทเบิลท็อปหลังขนาดพื้นโลกนะครับคราวนี้พอเข้ามาปี2014มีการปรับโศกนิดนึงจากที่เคยหลังขนาดพื้นโลกนั้นหลังขนาดพื้นโลกดีจริงนะครับแต่อาจจะเกิดอาการเมื่อยหลังมิสเทอร์วีนั้นยกตัวขึ้นมานิดนึงหลังยังก้มเยอะอยู่แต่ไม่ถึงขนาดพื้นโลกสถิติการพัดของมิสเทอร์วีนั้นพัฒนาขึ้นอีกนะครับจากอันดับ25มาสู่อันดับ10ส่งผลให้อันดับโลกของเธอนั้นจาก61นะครับมาสู่อันดับที่12ของโลกแล้วที่สำคัญนะครับทำให้เธอสามารถคว้าแชมป์ได้2รายการนะครับที่ฮาวายรายการหนึ่งและอีกรายการนึงเป็นรายการเมเจอร์ US Women's Open นะครับคนก็ไปสัมภาษณ์เธอตั้งแต่ในสมัยที่เธอเริ่มเปลี่ยนมาจับสโตรกแบบนี้ใหม่ๆนะครับว่าทำไมถึงจ้ำถึงจดจับพัตเตอร์แบบนี้ข้อแรกนะครับประโยชน์ข้อแรกนะครับแล้วความสำคัญข้อแรกที่มิชวีเธอบอกก็คือว่าพอเธอปรับตัวต่ำลงมาอย่างนี้เนี่ยทำให้ gravity ของตัวเธอนั้นอยู่ใกล้พื้นโลกมากขึ้นเธอเห็นนักกอล์ฟพัตดีๆของทัวร์ในช่วงนั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยรูปร่างเล็กครับทั้งเจียชินไอเมียสโตเป็นนักกอล์ฟรุ่นเล็กทั้งนั้นพัดดีโดยมิชวีเนี่ย
ชื่อเองว่าพอตัวเล็กแล้วเนี่ย gravity อยู่ต่ำทำให้สโตรกนิ่งขึ้นสามารถออกพัตเตอร์ให้ได้เสถียรขึ้นพัดได้ดีแม้ในภาวะกดดันนะครับนั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของมิเชลวีนะครับในช่วงปี2ปีที่แล้วนะครับทำไมถึงปรับใช้พัตเตอร์นี้สโตรกแบบนี้ข้อดีนะครับมีหลายอย่างทีเดียวการก้มตัวมากๆขนาดกับพื้นโลกหรือไม่ก็เกือบเนี่ยทำให้เส้นทางการเดินของพัตเตอร์นั้นสามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้มากขึ้นมีความเป็นเส้นโค้งน้อยลงนะครับพอแนวพัตเตอร์เดินทางเป็นเส้นตรงมากขึ้นเนี่ยหน้าที่ของนักกอล์ฟก็ง่ายแล้วครับเหลือแค่รักษาหน้าพัตเตอร์ให้สแควร์ตลอดการพัตเตอร์ก็จะพัตเตอร์ออกพัตเตอร์ไปที่เข้าเป้านะครับก้มเยอะๆนะครับลูกอยู่ใต้ระดับสายตานะครับหน้าที่ของมิชเชลก็คือว่าแค่หมุนตัวไปตามแกนเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้พัตเตอร์เป็นเส้นตรงมากขึ้นสโตรกพัตเตอร์ขึ้นที่เป็นเส้นตรงมากขึ้นนะครับข้อที่2ข้อดีของสโตรกนี้ก็คือว่าการจับกริปของมิเชลวีนั้นจะจับในลักษณะพาดอยู่ในอุ้งมือมากขึ้นการจับกริปแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้นักกอล์ฟมีโน้มสามารถรักษาหน้าพัตเตอร์ให้เสถียรให้สแควร์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วอีกจุดนึงครับท่านผู้ชมครับจับแล้วนะครับจับกริปอยู่ในอุ้งมือมากขึ้นนะครับการก้มตัวนะครับทำให้การรักษาให้ท่อนแขนนะครับรวมถึงพัตเตอร์นั้นเป็นเส้นตรงเดียวกันได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญนะครับเอาข้อศอกสองข้างแนบกับลำตัวนะครับคราวนี้พอข้อศอกทั้งสองข้างติดกับลำตัวปั๊บนะครับทำให้ลำตัวแขนทั้งสองและพัตเตอร์นั้นเหมือนเป็นเชื่อมกันเป็นยูนิตเดียวกันนะครับคราวนี้การแกว่งรอบแกนนะครับก็จะทำได้ง่ายขึ้นพัตเตอร์ก็จะไปตามนั้นไม่มีการใช้ข้อมือนะครับหรือว่าการกระแทกหรือว่าการใช้ข้อมือมันมีบทบาทในการพัดมาเกี่ยวข้องเลยนะครับแค่รักษาแกนตัวให้ก้มเท่าเดิมตลอดแล้วหมุนไปหมุนกลับนั้นก็สามารถทำให้ออกพัตเตอร์ได้อย่างเสถียรแล้วนะครับแต่ในข้อดีทั้งหลายเนี่ยก็มีข้อที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับการตกพัดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่นักกอล์ฟหลายคนแน่นอนหนึ่งเมื่อยเพราะว่าก้มเยอะนะครับเมื่อยแน่นอนถ้าไม่แข็งแรงหรือว่าไม่ฟิตพอเนี่ยผมว่าอาจจะเล่นครบ18หลุมอาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะต้องก้มเยอะตลอดทำให้หลายคนเริ่มปรับให้ไม่ต้องก้มมากนักและเป็นย่อเพิ่มย่อเข่าแทนได้เหมือนกันนะครับข้อที่2ไม่สวยครับหลายคนบอกว่ามีคนไปถามมิเชลวีว่าทำไมเธอยอมเหรอเธอแต่ละคนมาเห็นเธอพัดท่านี้แต่คนมัวแต่ล้วนแต่หัวเราะมิเชลวีบอกว่ามันถึงจุดที่ต้องเลือกแล้วว่าเธอจะพัดดีหรือว่าจะพัดสวยมิเชลวีเลือกพัดดีครับรู้สึกว่าเธอเลือกถูกและตอนนี้เริ่มมีหลายคนเนี่ยจะทำตามสโตรกการพัดแบบเธอมาแล้วในอดีตก็เคยมีนักกอล์ฟหลายคนนะครับมีสโตรกพัดใกล้เคียงกับแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอโนพัมเมอร์แต่อโนพัมเมอร์นั้นจะเป็นการก้มที่หัวไหล่มากกว่านะครับแจ็คนิคลอสก็คล้ายๆกันนะครับก้มที่หัวไหล่มากกว่ามิโกลสันก็ก้มเยอะแต่มิเชลวีนี่เธอพับจากตรงสะโพกเลยนะครับพับมาทั้งแกนเลยนะครับในอดีตก็มีคนที่พัดแบบนี้เหมือนกันข้อที่3ซึ่งเป็นข้อนี้เนี่ยสามารถปรับได้โดยการซ้อมการที่เราก้มเยอะไม้แล้วแขนเชื่อมมันอยู่เดียวกันเนี่ยอาจจะสูญเสียความรู้สึกในการให้น้ำหนักไปบ้างนะครับเราเห็นว่ามิเชลวีในช่วงแรกๆนั้นจะทำได้ดีขึ้นในเรื่องของการพัดสั้นพัดเก็บไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ว่าพัดยาวๆแล้วมักจะให้น้ำหนักผิดพลาดไม่สั้นไปก็ยาวไปนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งในการพัดนั้นหายไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ซ้อมได้ครับซ้อมยิ่งเราเชี่ยวชาญกับสโตรกที่เรียกว่าเทเบิลช็อปปิ้งอันนี้มากขึ้นเท่าไหร่เรื่องการให้น้ำหนักนั้นก็จะปัญหาของการให้น้ำหนักนั้นที่เคยมีก็จะดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าแนวทางการพัดแบบนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสวยอาจจะดูไม่เหมือนตำราไม่เหมือนสโตรกพัดคนอื่นๆแต่เป็นวิธีที่ได้ผลโดยเฉพาะกับมิเชลวีท่านผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของการพัดสั้นๆอาจจะลองวิธีของมิเชลวีนะครับ Table Chopping Putting Stroke นั้นไปลองใช้ดูบ้างอาจจะทำให้คุณพัตเตอร์ได้นิ่งขึ้นพัดสั้นง่ายขึ้นพัดในภาวะกดดันได้ง่ายขึ้นด้วยไปลองดูนะครับได้ผลดีไม่ดียังไงลองติดต่อทางรายการมาไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือทาง Facebook นะครับเดี๋ยวทีมโปรของทางครับไอทีนั้นจะเป็นคนตอบเองและนี่ก็คือช่วงเพลย์ออฟของรายการเราในวันนี้ครับ